ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงแรกของสยามโซไซตี้เราก็มีสกู๊ปงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์ค่ะโดยวันนี้เราอยู่กันที่คุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและครม.พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT Grand Expositionประกอบด้วยนิทรรศการและตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามภารกรณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลมีรายละเอียดอะไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดเป็นงานจัดแสดงและงานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนไทยขึ้นนะครับก็เริ่มต้นมาจากสิ่งที่เราได้รับผลกระทบในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนทางวัฒนธรรมทางศิลปินแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆด้านวัฒนธรรมทั้งหมดนะครับก็ได้รับผลกระทบซึ่งในส่วนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะช่วยกันฟื้นฟูทำให้วิกฤตนั้นหมดไปเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับก็ได้จัดทำโครงการการจัดแสดงแล้วก็การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชนไทยขึ้นอยู่ในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งต้องถือว่าด้านวัฒนธรรมเนี่ยเรามีของดีอยู่มากมายนะครับนอกจากการจัดแสดงแล้วเนี่ยก่อนหน้าจัดแสดงครั้งนี้นะครับเรามีการลงพื้นที่ไปในชุมชนวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับมากกว่า 5,000 รายการในเรื่องของการไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5,000 รายการนั้นเป็นรายการที่เราเข้าไปพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับแต่ที่เราได้คัดเลือกมาจำหน่ายและมาจัดแสดงนั้นประมาณ 1,000 ชุมชนนะครับ 1,000 รายการทางวัฒนธรรมก็จะมีรายการที่เป็นแชมเปี้ยนนะครับเป็นระดับเพชรระดับทองนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เขามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งมียอดสั่งซื้อในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในรูปแบบหรือการสร้างมูลค่านั้นเราเข้าไปช่วยพัฒนาครับก็เรียนว่าเป็นงานจัดแสดงจากที่เราไปต่อยอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงานจำหน่ายสินค้าพัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นทั้งงานโชว์งานเทรดไปในตัวทั้งสองวัตถุประสงค์ด้วยกันครับก็ไม่อยากให้พลาดอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้มาร่วมชมงานนะครับวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์นี้ครับในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่กรมชลประทานจัดสื่อสัญจรเร่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยโดยโครงการตั้งอยู่ที่หมู่1บ้านท่าอิบุญตำบลท่าอิบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีขนาดสันเขื่อนกว้าง10เมตรตัวเขื่อนยาว220เมตรตัวเขื่อนสูง47เมตรมีพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนขนาด 8,200 ไร่และฤดูแล้งจำนวน 2,400 ไร่มีขนาดความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด 1.47 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.45 ล้านลูกบาศก์เมตรและความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 15.79 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะความแตกต่างนะครับก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องของภูมิประเทศนะฮะก
รงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะเก็บน้ำเพื่อทำอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ได้น้ำค่อนข้างจะมีปริมาณผ่านเนี่ยจะดีกว่าประมาณ34ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เราเก็บไว้ก็ประมาณสัก14ถึง15ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็เราก็หาจุดที่เหมาะสมในระหว่างกึ่งกลางได้ที่สามารถจะบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำเก็บเพื่อช่วยดูแลภาคการเกษตรนะครับให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนปีที่แล้วนี่ก็มีเนาะภัยแล้งเราก็ได้แจ้งกับทางจังหวัดไปเหมือนกันว่าตำบลท้ายบุญของเราก็มีภัยแล้งครับก็เป็นบางปีเนาะภัยแล้งผลกระทบเยอะครับเป็นผลดีมากๆเลยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านทางด้านการเกษตรแล้วก็การที่จะเราจะมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งเพราะว่าเขื่อนที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในตำบลท้ายบุญนั้นฤดูน้ำหลากครับมันจะน้ำจะมาเร็วมากครับเป็นน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปโดยไม่มีที่กักเก็บถ้าเรามีอ่างเก็บน้ำเราก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลท้ายบุญและตำบลใกล้เคียงก็จะมีอยู่หลายๆตำบลแล้วก็ผลกระทบน้ำก็จะไม่ท่วมที่ลมสักครับบางส่วนครับก็ความต้องการครับก็เอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรเป็นประเด็นแรกครับประเด็นหลักๆเนาะว่าทางการเกษตรมีโครงการนี้เข้ามารู้สึกดีใจครับดีใจที่ชาวตำบลท้ายบุญก็จะมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งครับขอบคุณมากแต่ละปีที่ผ่านมาบอกตรงๆเลยว่าเราก็เสียดายน้ำนะครับมาปล่อยให้ไหลผ่านทิ้งไปจากหมู่บ้านนะครับแต่จริงๆแล้วความรู้สึกจริงๆของผมนั้นถ้ามีนะครับทางหมู่บ้านก็จะมีความเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะครับจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในพัฒนาในการหมู่บ้านต่อไปนะครับแหล่งรายได้หรือว่ารายรับอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในช่วงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับความรู้สึกดีใจที่สุดค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายแรงผลักดันตัวนี้มันเกิดขึ้นมา40ปีแล้วค่ะพอมาถึงรุ่นเราอ่ะเรารู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรชาวตำบลท้ายบุญจะได้มีแหล่งน้ำอีกหนึ่งแหล่งที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับเกษตรกรจะเป็นด้านพืชต่างๆไร่มะขามนาข้าวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะนำส่งแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอีกด้านนึงนะคะก็มีความรู้สึกดีมากๆในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรไม่ได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดาลูกน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเย่ชุดโกโกวาทำไมโคตรเท่พ่อไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือพ่อไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดหรือว่าที่อื่นที่ไกลแต่พ่อไปซื้อมาจากโลตัสนั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เฉยมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดาในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลวิทยาสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเปิดตัวโครงการไทยทยานภายใต้แนวคิดทยานให้สร้างสรรค์ปั้นไทยด้วยมือ Gen Z โดยเป็นโครงการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเพราะมุ่งไปสู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ใช้มรดกทางวัฒนธรรมของไทยเป็นรากฐานจนสามารถนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไปค่ะต่อกันที่ดร.หมาเหยียนผู้อำนวยการกองประกวดมิตรแกนนครศรีธรรมราช2022จัดรอบตัดสินการประกวดมิตรแกนนครศรีธรรมราช2022เพื่อหาตัวแทนไปชิงชัยบนเวทีนางงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยในมิตรแกนไทยแลนด์2022จัดขึ้นณโรงแรม The Girl Living Life อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสาวงามผู้เข้ารอบชิงรอบสุดท้าย16คนและน้องสไปร์นางสาวสอนวณีสุวรรณมณีก็สามารถคว้ามิตรแกรนด์นครศรีธรรมราชพร้อมมงกุฎสายสะพายและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทอีกด้วยค่ะครั้งนี้มิสแกรนด์นครศรีธรรมราช2022เนี่ยดิฉันเป็นดร.หมาเหยียนเป็นครั้งแรกคนต่างชาติถือลิขสิทธิ์ดิฉันมีความสุขมากแล้วก็เป็นเกียรติดิฉันมีความรู้สึกว่าอนาคตฉันสามารถจะใช้วิธีนี้ช่วยกับนครศรีธรรมราชและประเทศไทยไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมฉันเชื่อว่าอนาคตนะคะฉันสามารถจะช่วยทางด้านนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ประเทศจีนชาวจีนพี่น้องชาวจีนจะรู้จักกันนครศรีธรรมราชมากขึ้นค่ะเชื่อว่าวาสนาที่นำฉันมาที่นี่คือให้ฉันสามารถจะสร้างมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวจีนได้มากขึ้นนะคะไปนะคะคือตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็แบบวันนี้คือดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะ9เดือนนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ไปตั้งใจทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกองหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาตัวเองไปตั้งใจมากค่ะแล้ววันนี้ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์นครศรีธรรมราชนะคะก็ภูมิใจมากเลยค่ะแน่นอนที่สุดค่ะไปต้องพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินหรือทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือต้องพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเนื่องจากว่าพี่พัชชาพอยนะคะได้ทำสายสะพายไฮแลนด์สายสะพายของนครศรีธรรมราชเป็นนะคะมาตรฐานสูงมากค่ะแน่นอนค่ะเราจะต้องสู้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะนำนครศรีธรรมราชนะคะเข้าสู่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไปอีกหนึ่งงานดีอิทธิพลคนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CC Plot Grand Exposition โดยมีนายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมณรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ส่วนการค้าสยามพารากอนค่ะวัฒนธรรมนะครับไม่จำเป็นเรื่องของงานหัตถกรรมจักสารเครื่องเงินแม้กระทั่งในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับหรือว่าสินค้าที่ได้มาจากชุมชนที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมนะครับก็ได้ทำการเข้าไปพัฒนาในเรื่องของการออกแบบเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดนะครับในโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จัดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็ได้เรียนกับสังคมทั่วไปรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าประเทศไทยเรามีทุนทางวัฒนธรรมอยู่สูงมากนะครับในแต่ละภูมิภาคก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ต่างกันไปนะครับงานนี้จะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปส่งเสริมและเราก็จะมีนำมาจัดแสดงทั้งระดับเพชรนะครับระดับทองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นเรื่องของรายการที่ได้รับความนิยมด้วยก็จัดขึ้นในรูปแบบของการจัดในสถานที่ก็คือจัดณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์บริษัท KVKX Thailand ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆด้านสุขภาพความงามและผิวพรรณโดยแพทย์หญิงกรวิกาพัฒนาปานแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ก่อตั้งกรวิกาคลินิกแบรนด์ KVKX Thailand จัดงาน Ion and Iday Lab Tutorial และ KVKX Shoot and Share เฉลิมฉลองบทพิสูจน์9ปีแห่งความสำเร็จโดยมีนางเอกแถวหน้าของเมืองไทย
จนนี่อัลพาดณป้อมเพชรเจ้าของฉายาหน้าเด็กตลอดการเคลียร์คิวมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษร่วมแชร์เคล็ดลับความสวยและการดูแลตัวเองแบบหมดเปลือกค่ะเป็นงานเปิดตัววิตามินนะคะไอเดย์ไอยอนวิตามินเซลฟี่ครั้งแรกในประเทศไทยก็ยินดีมากเลยค่ะมีน้องๆบล็อกเกอร์น้องๆซีรีส์วายนะคะลายนักนะรักของมาเฟียมาแบบร่วมยินดีด้วยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากๆค่ะตัวไอเดย์กับไอยอนก็เป็นวิตามินเซลฟี่นะคะวิตามินที่เน้นการดูแลผิวในระดับภายในแล้วก็การลดการทำลายผิวจากแสงแดดฉะนั้นมันจะมีมาเป็นเซตคู่กัน2ตัวก็คือตัวนึงเนี่ยจะช่วยเรื่องแก้ปัจจัยภายในที่ทำให้เราเกิดการเอจจิ้งทำให้อายุเราถูกเหมือนเอจจิ้งโปรเซสที่ทำให้เราดูแก่ขึ้นมีโฟโต้สปอตหรือมีจุดด่างดำต่างๆส่วนไอเดย์เนี่ยจะช่วยในการโปรเทค UV ต่างๆที่ทำให้เป็นปัจจัยภายนอกในการกระตุ้นให้เราแก่ไปพร้อมๆกันฉะนั้นกุ้งก็จะมีมาเป็นคู่กันเพื่อดูแลผิวโดยเฉพาะค่ะก็ใครที่รักสุขภาพนะคะจริงๆการทานวิตามินไม่ใช่การตอบโจทย์ทุกอย่างเนาะยังคงต้องดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานให้ครบทั้ง5หมู่ส่วนการใช้วิตามินหรืออาหารเสริมกุ้งว่ามันเป็นปัจจัยแบบแอดจังทีฟอะค่ะเป็นปัจจัยเสริมถามว่าจำเป็นไหมสำหรับกุ้งกุ้งคิดว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกวันเราทำได้ไม่มากพอวิตามินหรือซัพพลีเมนต์จะช่วยเป็นตัวช่วยให้เราแบบดูแลสุขภาพอีกทางนึงที่ดีทีเดียวแต่อยากให้อยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากปรึกษาก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้ในช่องทางต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลในการให้คำปรึกษาก่อนที่จะรับประทานทุกเคสแล้วก็ทุกกรณีค่ะปิดท้ายกันที่การประกวดมิสเตอร์ลำปางไทยแลนด์2022ที่จัดประกวดปีนี้เป็นปีแรกและก็มีหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีเข้าร่วมประกวดเพียบโดยรอบนี้เป็นรอบตัดสินจัดขึ้นณลานรถม้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางโดยผู้ชนะเลิศได้แก่ทีนลือปกรณ์ม่วงไม้ไปฟังความรู้สึกของเขากันเลยดีกว่าค่ะหวังอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเดินทางมาไกลมาจากกรุงเทพเลยครับใช่ครับก็หวังว่าถ้ามาแล้วต้องทำให้เต็มที่จะต้องเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างแหละครับวันนี้เราได้รางวัลแล้วและได้ชนะเลิศแล้วอยากจะบอกอะไรกับใครไหมครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับแฟนคลับที่ดูในไลฟ์นะครับแล้วก็แฟนคลับที่มาหาถึงที่นี่นะครับแล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับรวมถึงครอบครัวคุณยายนะครับที่รอฟังข่าวดีอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ก็รันประสบความสำเร็จแล้วนะครับได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหน่าไปน่าช็อปน่าเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ